เคยสงสัยกันไหมครับกระบะในเมืองไทยรุ่นไหนเครื่องแรงสุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในเมืองไทยเรานั้นหนึ่งในประเภทรถยนต์ยอดนิยมคงหนีไม่พ้นกลุ่มรถกระบะที่ไม่ว่าแบรนด์ไหนจะออกรุ่นอะไรมาก็ขายได้หมดแถมในบางรุ่นนั้นก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเลือกซื้อเพราะว่าเป็นรถยนต์ที่อเนกประสงค์ทั้งใช้โดยสารได้ขนของได้เรียกได้ว่าเป็นรถสารพัดประโยชน์และยังสามารถดัดแปลงเพื่อใช้คนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วยแน่นอนว่ารถที่ต้องใช้ในการบรรทุกหรือคนของหนักๆการจะเลือกซื้อกระบะสักคันนั้นนอกจากเรื่องความทนทานของตัวรถแล้วปัจจัยหลักที่หลายคนตัดสินใจเลือกซื้อนั้นก็คือพละกำลังของเครื่องยนต์นั่นเองฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ5อันดับกระบะที่เครื่องแรงที่สุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยของเราในตอนนี้ครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนครับว่าคลิปนี้เป็นการเปรียบเทียบกำลังเครื่องยนต์ที่ผลิตจากโรงงานนะครับหากเพื่อนๆคนไหนดูคลิปจบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องคอมเมนต์บอกเราได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับเริ่มจากอันดับที่5 Mitsubishi Triton Athlete สำหรับ Triton Athlete นั้นเป็นการปรับโฉมใหม่โดยตัวรถนั้นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียง Mirage 2.4 ลิตร16วาล์วทำงานคู่กับเทอร์โบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์รีดแรงม้าออกมาสูงสุดได้ที่181แรงม้าพร้อมแรงบิด430นิวตันเมตรที่2,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดพร้อมสปอร์ตโหมดสำหรับ Mitsubishi Triton Athlete นั้นเมื่อเทียบอัตราความจุของเครื่องยนต์กับแรงม้าแล้วออกมาได้ที่75แรงม้าต่อลิตรครับอันดับที่4 All New Isuzu D-Max 2020 สำหรับ All New Isuzu D-Max นั้นถูกเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ที่ผ่านมาตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด 3.0 ลิตร DDI Blue Power ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของทาง Isuzu ทำงานร่วมกับเทอร์โบแปรผันไฟฟ้า EVGS Turbo สามารถรีดพละกำลังออกมาได้ที่190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับ All New Isuzu D-Max 2020นั้นเมื่อเทียบอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้าแล้วออกมาได้ที่ประมาณ63แรงม้าต่อลิตรอันดับที่3 Nissan Navara NP 300 สำหรับ Navara NP 300 จากค่ายนิสสันนั้นถือเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดหนึ่งค่ายโดยตัวรถมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด 2.5 ลิตร16วาล์วพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์จเพื่อเพิ่มพละกำลังให้กับเครื่องยนต์สามารถเรียกพละกำลังได้สูงสุด190แรงม้าและแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรตั้งแต่รอบที่ 2,000 ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดสำหรับทั้ง Nissan Navara NP 300และ All New Isuzu D-Max 2020นั้นมีทั้งแรงม้าและแรงบิดที่เท่ากันหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงจัดอันดับให้ Nissan Navara เหนือกว่า D-Maxนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อคำนวณเทียบอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้าแล้วนั้น Nissan Navara ทำออกมาได้ที่ประมาณ76แรงม้าต่อลิตรซึ่งสูงกว่าฝั่งของ All New Isuzu D-Max 2020ผมจึงจัดอันดับให้ Navara อยู่ในอันดับที่ดีกว่านั่นเองหรือเพื่อนๆคนไหนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับต่อกันที่อันดับที่2เป็นของ
Toyota Hilux Clio 2020นั่นเองสำหรับ Toyota Hilux Clio นั้นถือเป็นรถกระบะที่มีตัวเลือกของเครื่องยนต์เยอะมากพอสมควรในส่วนของเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของรุ่นนั้นเป็นเครื่องยนต์บล็อก 1GD FTV ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด 2.8 ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมหัวฉีด Direct Injection แบบ Common Rail IR สามารถรีดแรงม้าออกมาได้สูงสุด204ตัวที3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,800รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดสำหรับ Toyota Hilux Clio นั้นเป็นหนึ่งในรถกระบะเมืองไทยที่สามารถให้พละกำลังได้ทะลุเกิน200แรงม้าเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อคำนวณอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้าออกมาแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณ72แรงม้าต่อลิตรครับและอันดับที่1เป็นของรถกระบะจากค่ายฟอร์ดนั่นก็คือ Ford Ranger Raptor นั่นเองครับสำหรับ Ford Ranger Raptor นั้นถือเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะมีไว้ครอบครองด้วยรูปลักษณ์ที่ทั้งสวยงามและดุดันและนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วภายในนั้นยังอัดแน่นไปด้วยความแรงอีกด้วยโดยเครื่องยนต์ของ Ford Ranger Raptor นั้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซล Eco Brew 4สูบแถวเรียงขนาด 2.0 ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบคู่ที่ทำงานร่วมกันในรอบต่ำและทำงานอิสระในรอบสูงควบคุมด้วยวาล์วบายพาสระบบไฟฟ้าสามารถเรียกพละกำลังสูงสุดได้ที่213แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์แบบอัตโนมัติ10สปีดและเมื่อคำนวณอัตราความจุของเครื่องยนต์ต่อแรงม้านั้น Ranger Raptor ทำได้ถึง106แรงม้าต่อลิตรเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมผมถึงใช้รุ่นพิเศษจาก Ford มาเทียบกับค่ายอื่นๆล่ะต้องขอบอกครับว่าแม้ผมจะเอา Ford Ranger Wildtrak 4x4 มาเทียบก็แรงกว่าอยู่ดีเพราะทั้ง Ranger Raptor และ Ranger Wildtrak 4x4 นั้นใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนั่นเองครับและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบความแรงเครื่องยนต์ของรถกระบะค่ายต่างๆที่มีจำหน่ายในประเทศไทยของเราในปัจจุบันโดยข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเพียงข้อมูลจากหน้ากระดาษที่ผมได้รวบรวมและสรุปมาเท่านั้นในการใช้งานจริงบางรุ่นอาจจะมีความแตกต่างไปจากนี้หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้รถรุ่นอะไรคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ